ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่อาจจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเลขเบอร์โทรศัพท์กันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราได้เห็นเป็นคำว่าศรัทธาครูบูชาพระแล้วฉะนั้นนะคะรอบปีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งงานครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญได้ต่อยอดต่อบุญร่วมกันด้วยนะคะใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในการจองนะคะพระศิวลีนะคะเพื่อนำปัจจัยนั้นไปสร้างพระศิวลีมหาลาภนะคะที่สูงประมาณ4เมตรนะคะที่วัดสมานมิตรรวมไปถึงนะคะเป็นพระประจำพระอุโบสถนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้กราบไหว้นะคะพระสามกษัตริย์แบบนี้นะคะจะได้มีโอกาสได้บูชากันนะคะและที่ได้เห็นเนี่ยพระธาตุพระศิวลีนะคะวันที่16กรกฎาคมนะคะณวัดสมานมิตรนะคะก็ช่วงเช้าจะมีพิธีค่ะถวายแล้วก็พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรวมไปถึงพระธาตุพระศิวลีด้วยนะคะโดยครั้งนี้ต้องบอกว่าคุณปัฏฐาเองนะเป็นผู้อัญเชิญเลยเป็นผู้อัญเชิญนะฮะต้องคือถือว่าในการตั้งบุญที่ใหญ่นะฮะกับหัวใจครูบูชาพระเนี่ยนะครั้งนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้นะครับใช่ค่ะเราได้ปฏิสถานนะคะมาจากณวัดไตรมิตรนะคะก็ได้ประทานค่ะโดยเจ้าพระคุณนะคะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะซึ่งประทานแด่พระครูศรีชยาภิวัฒน์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคณะที่1นะคะซึ่งพระคุณเจ้าก็ได้เมตตานะคะอัญเชิญไปประดิษฐานถาวรที่วัดสมานมิตรนั่นเองนะคะฉะนั้นครั้งนี้นะคะเราทุกคนจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้กันนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีครั้งใหญ่กันด้วยที่วัดสมานมิตรคือทั้งพระพุทธแล้วก็ดูแลนะครับโบสถ์ก็ดูแลพระอรหันต์ก็รอแล้วก็พระอรหันต์ครั้งนี้เป็นพระอรหันต์ที่ในโครงการเราสร้าง108พระองค์แต่ปรากฏว่านะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้พวกเรามีโอกาสได้สร้างครั้งใหญ่เพราะว่าโบสถ์วัดสมานมิตรก็อยู่ในโครงการ13โบสถ์ของพวกเราใช่ค่ะเราก็มีโอกาสได้หล่อสูง4เมตรประมาณโดยประมาณ4เมตรด้วยกันแล้วก็จะมีการหล่อพระสามกษัตริย์ด้วยเป็นพระในวันนั้นเลยในวันนั้นเลยฉะนั้นพิธีกรรมครั้งนี้เยี่ยมยอดสุดยอดจริงๆในโครงการครั้งนี้เราสร้างครบ108พระองค์ทั่วประเทศแล้วบัดนี้มีโอกาสก็จะมาสร้างองค์ใหญ่ซึ่งเป็นองค์เดียวในโลกองค์เดียวในประเทศไทยที่ผมบอกว่าจะจารึกไว้เลยว่านะเป็นการสร้างหล่อหลอมหลังจากโครงการเราครบ108พระองค์ฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากเป็นสะพานบุญหรือแม้แต่เจ้าภาพร่วมกันนะครับผมบอกว่าสตังค์ไม่มีแล้วฮะเพราะว่าเป็นโครงการพิเศษขึ้นมาะนะเราจะได้หล่อหลอมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาทรัพย์ส่วนหนึ่งนะฮะเอาไปดูแลในการสร้างโบสถ์นะฮะแล้วก็เป็นการหล่อพระพุทธราชองค์จำลองที่วัดวาลีศรีนารามด้วยที่ศรีสะเกษด้วยนะคะคือต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาที่บอกค่ะคือได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญจริงๆนะมาทั้งสร้างพระประธานนะมาร่วมกันสร้างโบสถ์ด้วยนะคะแล้วมีจำกัดนะคะคือไม่ได้สร้างมาแบบว่าคือไม่ได้สร้างมาเกินนะเราสร้างเนี่ยเราก็มีการหล่อหลอมกันในวันนั้นเห็นด้วยกันอยู่ในพิธีร่วมกันคือ16กรกฎาคมแล้วก็จะหล่อหลอมเนี่ยเฉพาะเท่าจำนวนที่ทุกๆคนได้ลงชื่อมาเท่านั้นครับหล่อหลอมเนี่ยก็จะก้อนทองนะครับท่านผู้ชมที่เห็นในมือผมเนี่ยฮะก็จะจารึกชื่อโดยเตโชธาตุฉะนั้นมีจำกัดเป็นการก้อนทองที่เห็นนะฮะเป็นก้อนทองที่นะเราได้เก็บไว้ตั้งแต่สมัยหล่อพุทธานจอมราชันซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถเป็นก็เรียกว่าเป็นเจ้าภาพนะฮะในการซื้อทองนี้บูชาทองเพื่อไปหล่อองค์พระศิวลีมหาราบค่ะนั่นคือองค์ใหญ่นั่นเลยใช่ไหมคะน้องมุ้ยจำได้ไหมเวลาทำหล่อพระเนี่ยเขาก็จะมีการถอดพระทองเหลืองเนี่ยกับแล้วก็ใช้ความร้อนนะใช้ไฟเนี่ยนะครับแล้วก็คือนอกจากนี้ก็ยังมีมวลสารด้วยนะรุ่นทองล้นที่จะได้มาร่วมกันนะในการสร้างพระสามกษัตริย์นั่นเองก็เชิญนะท่านผู้ชมนะฮะร่วมบุญกันนะฮะเพราะว่าพระนี่ก็ใช้มูลค่าเนี่ยสองวัดเนี่ยร่วมเป็นล้านแล้วค่ะนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีสตังค์เท่าไหร่พูดกันตรงๆภาษาชาวบ้านเลยแต่ถ้าท่านได้ร่วมกันสัก5บาท10บาทแต่องค์เล็กองค์น้อยเนี่ยต่อไปรวมเป็นองค์ใหญ่ได้แล้วคิดว่ารอคอยว่าให้ได้องค์ใหญ่ก่อนนะผมว่าวาระนี้มันเป็นวาระพิเศษขึ้นมาแล้วผมเองก็คิดว่าไอ้วาระพิเศษเนี่ยใครไม่ได้จับไม่ได้ต้องหรอกตอนแรกผมก็ได้ภาวนาไปเป็นประธานเจ้าภาพหรอกนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่ถือว่าเป็นการมัดมือชกแต่ตั้งใจเพราะว่าเพียงแค่อยากจะสร้างโบสถ์แค่นั้นแต่วาระดีๆเนี่ยมันมาถึงแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธค่ะเป็นทั้งประธานในการสร้างพระพุทธราชนะครับแล้วก็เนี่ยฮะองค์นี้ก็เป็นประธานด้วยตอนแรกว่าจะร่วมแต่สุดท้ายก็ต้องรวมค่ะก็คุณหาเป็นประธานเหมือนกันบอกมาม้าเพิ่มเติมนะมาร่วมกันนะครับมาม้าชมรายการอยู่ก็เพิ่มเติมผมนิดนึงไม่งั้นนะคุณถาก็ต้องล่าช้าเดินไกลนิดนึงนะแต่ว่าสำเร็จนะครับผมว่าสำเร็จแน่ๆนะครับมาร่วมบุญร่วมกันได้นะเพราะว่าในรอบปีนี้คือเป็นวาระพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าทุกท่านที่โทรเข้ามาจองชื่อลงชื่อหรือว่าระบุชื่อไว้แล้วเนี่ยว่าเราอยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะก็ต้องลืมบอกชื่อนามสกุลนะแล้วก็รวมไปถึงวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยนะคะอาจารย์ก็จะมีการลงอักขระ
นะไว้ในแผ่นเงินทองนาคตรงนี้เพื่อที่จะไปหล่อหลอมไปเททองกันในวันที่16กรกฎาคมคือบอกว่าหลายชั้นหลายชั้นเลยท่านที่จองวัตถุมงคลไปเนี่ยค่ะเราเริ่มเขียนแผ่นดวงนะเขียนชื่อจารึกมาค่ะแล้วชื่อทุกท่านนะครับรวมทั้งยังไม่เขียนก็มีอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไปทำพิธีนะครับเยอะนะฮะไม่ใช่น้อยๆจริงๆแล้วมันเป็นแผ่นทองเหลืองที่มาจากพระพุทธฐานจอประชันนั่นแหละแต่เราเข้าพิธีเยอะแล้วเราก็อยากให้ท่านบารมีพระพุทธฐานจอประชันเนี่ยอยู่ในแผ่นนี้ต่อแล้วเราก็จะได้ไปหล่อหลอมนะฮะเป็นองค์พระศิวลีหล่อหลอมเป็นพระพิจารณาในวาระเดียวกันก็จะมีเงินทองหน้าฉะนั้นบอกด้วยนะฮะว่าใครจะบูชาแผ่นไหนแผ่นไหนเนี่ยเราก็จะไปเขียน3อย่างเลยหล่อพระพุทธฐานนะครับขอไปรอพระพุทธราชรอพระศิวลีแล้วก็รอสามกษัตริย์ด้วยเห็นไหมฮะของเราทั้งนั้นเลยฉะนั้นเสริมดวงเสริมบารมีต้องรอพระรอพระแล้วได้กราบไหว้ขอพรก็เป็นสิริโชคมงคลชัยจะได้อยู่ขั้วนาตาปีผมไม่ได้กราบครั้งเดียวนะฮะจะมีประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรทำสังฆกรรมในอุโบสถนั้นๆเลยนั่นแหละฮะคือร่วมต้องภารกิจใหญ่คือทั้งโบสถ์ด้วยได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระประธานในโบสถ์อีกต่างหากที่เราได้ร่วมบุญกันอย่างวัดที่เราไปทำเนี่ยก็วัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนวัดคลองบางนัดเห็นไหมฮะก็จะเหลือแค่ร้านเดียวซึ่งผมเองเนี่ยคือเป็นประธานใหญ่เลยตอนแรกวัดก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะตอนหลังก็มีหลังคามาบ้างอะไรบ้างก็เร็วนะฮะแล้ววัดเนี่ยวัดที่ระยองเนี่ยวัดสมานมิตรก็เร็วมากเหมือนกัน4เดือนท่านผู้ชม4เดือนเนี่ยจะเสร็จเป็นหลังแล้วคือเขาบอกว่าเขามีแรงศรัทธาแล้วฉะนั้นเราเห็นความดีงามเราเห็นความตั้งใจของคณะกรรมการที่วัดแล้วกระไรเลยผมจะอยู่ได้พอผมกลับจากวารีศิรารามรีบลงพื้นที่บอกหลวงพี่วินผมจะทำต่อนะฮะใครไม่ทำไม่เป็นไรอัฐาทำเองตัวถ้าทำลงพื้นที่ตรงตลอดพี่วินแกพูดไงแกบอกเขาชอบมากค่ะนั้นร่วมกันนะครับท่านแล้วคนจะได้มีโอกาสได้เห็นด้วยว่าโบสถ์เนี่ยที่เราทุกคนได้ไปร่วมกองกฐินก็ดีร่วมพระป่านก็ดีเนี่ย13จะมีขบวนแห่ด้วยนะขบวนแห่เดี๋ยวน้องมุ่นน้องสายต้องไปนะสัญญานะหนูไปแล้วค่ะเออไปเรียบร้อยเลยค่ะแล้วเนี่ยบอกน้องชนกแล้ววันนี้เจอผู้จัดการเขาแล้วก็เดี๋ยวเชิญพี่สุเทพเขาแล้วก็มีน้องๆนะที่เดินแบบแฟชั่นมานั่นแหละมีน้องน้อยหนาด้วยนี่ก็ไปกันหมดนะฮะ20กว่าคนลงพื้นที่จัดเต็มที่วัดสมานมิตรโอ้โหแม่ฮะคือไม่รักผมไม่รักใครนะทั้งที่เราไม่คนละลูกคนละพ่อคนละแม่นะฮะเราก็ไม่ได้อยู่คนในพื้นที่นั้นแต่ผมยังช่วยท่านผู้ชมนะฮะต่อแรงผมสักนิดนึงนะต่อแขนต่อขาต่อยอดต่อดูแลพุทธศาสนาผมจะได้เดินต่อนะฮะหนูเชื่อค่ะว่าตอนนี้พี่น้องชาวกระเฉดนี่นั่งชมรายการยิ้มอย่างเดียวแล้วรอคอยแล้วนะเขาใจบุญนะโอ้ใช่ค่ะก็4เดือนเนี่ยนะฮะไม่ใช่4ปีแล้วเนาะ4เดือนไปได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาคือได้เห็นแล้วแหละว่าทุกบาททุกสตางค์มาร่วมบุญกันเราไปต่อยอดต่อบุญคือเห็นเลยว่าลงพื้นที่จริงๆทำจริงๆแล้วก็มีโอกาสสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วรู้ไหมทำไมต้องไปวัดสมานมิตรทำไมคะมาแล้วจะหลงรักมีสโลแกนที่นั่นครับเราก็เลยต้องบอกว่ามีโอกาสได้กลับไปร่วมบุญกันฉะนั้นโทรเข้ามานะคะจะโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานก็ได้หรือว่าจะจองชื่อกันก็ได้หรือว่าจะเข้าไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ SMS ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวช่วงท้ายๆแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะได้แลนด์รองผู้โชคดีเมื่อกี้เข้มข้นไปแล้วนะช่วงที่มวยไปรับแขกรับเชิญใช่ค่ะโอ้โหติดรถติดจังเบยนี่เลยแล้วก็มาถึงที่นี่เพราะว่าหูได้ข่าวว่าตัวเลขที่ส่งเข้ามากันกระหึ่มเลยSMS นี่เยอะมากๆครับเพราะฝนตกรถติดหรือเปล่าไม่รู้ SMS เลยมาเยอะเลยมาแล้วเขาบอกว่าเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นี่หลายๆคนสนใจมากๆอย่างคุณเนี่ยโชคชัยคุณบุญตาจวนสางนะครอบครัวนี้นะพี่เจี๊ยบนี่เองนะคะเบอร์โทรศัพท์4532ค่ะสุขภาพการงานการเงินครับครูดีเราก็เป็นคนดีอยู่แล้วของเรื่องดีนะเดี๋ยวคุยยาวจะมีเรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นไปเลยมาประจำคือจริงๆแล้วเขามาส่งกำลังใจครูนั่นแหละนั่นแต่พยายามถามนู่นถามนี่ครอบครัวเรารักกันนะไม่ได้บอกว่าบังคับนะพี่โชคชัยถึงรายการผมแล้วต้องส่งไม่ใช่ถึงเวลาเนี่ยพี่เจี๊ยบนะนะส่งหรือยังนะเราก็จะส่งไปแล้วคือมาให้กำลังใจนั่นแหละแต่เขาเจอประจำก็ไม่ค่อยถามก็ดีแล้วกันนะอะไรดีอะคิดดีทำดีอะไรก็ดีหมดนะครับนะก็บอกว่าเป็นครอบครัวไงสิทธิ์มีครูด้วยกันนะSMS ต่อมาเลยค่ะคุณกฤษกรเลขเบอร์โทรศัพท์6163จะทำเค้กขายหน้าบ้านได้ไหมคะเค้กที่ให้วันเกิดครูขอชื่อร้านหน่อยค่ะนะครับวันเกิดครูขอชื่อร้านนะครับวันเกิดครูมีประมาณ 2-3 ก้อนเลยเค้กนี่โอ้โหเนี่ยเขาก็ทำเค้กมาแล้วก็บอกว่านะครับเขาได้เพิ่งถูกหวยมาเขาบอกว่าเลยเก็บตังค์มาบูชาพระอีกแทนที่จะไปใช้ส่วนตัวเขาต่อยอดต่อบุญสาธุนะให้รวยๆแล้วกันเค้กรวยดีเดี๋ยวเข็นก่อนเดี๋ยวขายหน้าบ้านได้เลยรวยดีนะกินแล้วรวยนะอิ่มก็รวยนะฮะใครขอไปก็รวยดีก็ส่งเอสเข้ามาแบบนี้แล้วค่ะอย่างเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็4ตัวนะคะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วย
นะครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้นะคุณกฤษกรนะคะไว้หน้าร้านได้เลยนะคะมอบให้นะลิขสิทธิ์ก็เป็นของคุณไปนะครับเอชเอสต่อมาค่ะมาต่อที่คุณเอชเอสต่อมาคุณประภาดาเบอร์โทรศัพท์5302ตอนนี้ทำงานจ่ายหนี้ให้คุณแม่หนี้จะหมดไหมคะจะได้เริ่มเก็บเงินสร้างอนาคตเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เขาบริการจ่ายหนี้คุณแม่ไม่ต้องไปไอ้ที่เคาน์เตอร์สวิตใช่ไหมบริการจ่ายหนี้คุณแม่ก็แสดงว่ากระเป๋าเรากระเป๋าเราแล้วก็จ่ายคุณแม่ไปแม่ฉลาดเนาะดูแลคุณแม่เอาดีรักษาทุกไม่ได้ว่าเลยดีนะอ่ะประภาดานะครับผมให้พิเศษเลยนะครับพระศิวลีหนึ่งองค์อันนี้จาก3เป็น4แล้วจริงๆแจกแค่3ใช่ไหมอันนี้เฉพาะตัวการที่ดูแลนะพิชาตบุขอไปการที่บูชานะฮะบิดามารดาถือว่าเป็นเลิศแล้วฉะนั้นคุณต้องได้สิ่งเลิศๆไปผมมอบพระศิวลีให้นะครับแล้วก็ถามว่าเมื่อไรนะฮะจะหมดหนี้คะนะครับเริ่มจะได้เก็บเงินคะจะสร้างอนาคตได้เมื่อไหร่แม่ทำหนี้ไปเยอะลูกสาวตามเนี่ยนี่แหละหน้าตีมากคุณแม่เอาไม่เป็นไรอะไรของท่านนะก็คือบางคนไม่อยากเป็นจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันต้นทุนไม่เหมือนกันไอ้พ้นหนี้เร็วๆเนี่ย3วันพ้นแล้วนะแล้วได้พระศิวลีด้วยนะคะพิเศษเลยนะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสุจิตราค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะมี2หมายเลข631กับ956เป็นยังไงบ้างคะครูสุจิตรานะครับเด่นที่สุดก็คือเดี๋ยวนะดูตอนนี้956นะครับเป็นเรื่องของพวกทรัพย์เป็นเรื่องการเงินที่ดีแต่ว่า631เคลียร์ไม่จบมีแต่ปัญหาเคลียร์เรื่องชาวบ้านแล้วเอาคนอื่นมาเป็นทุกข์กับเราฉะนั้นใช้เลขที่ดีที่สุดก็คือ956หมายเลขนี้แล้วสต๊อปเบอร์ที่2นี่แหละดีแล้วนะคะดีก็คือดีไม่ดีก็จะได้บอกเลขกันเข้าไปนั่นเองนะคะเอาล่ะแล้วก็นอกจากที่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเนี่ยก่อนที่เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจองพระศิวลีมหาราชนะคะแล้วก็รวมไปถึงพระสามกษัตริย์ด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้นะเผื่อว่าหลายๆคนบอกอยากจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันต่อยอดต่อบุญกันได้แล้วมีเจตนาสร้างโบสถ์ก็สร้างพระน่ะน้อยครั้งที่จะได้สร้างสามอย่างในเวลาเดียวกันกับครั้งนี้แล้วมั้งผมก็ผมมันต่อยอดเรื่อยๆท่านผู้ชมตอนแรกว่าจะสร้างพระพุทธวิหาร12ล้านจบแล้วผมทำถนนทำอะไรก็ร่วมกับลุงกำนันวิทูลก็คือจบไม่จบอย่างนั้นนะฮะสุดท้ายแล้วต่อบุญกันต่อต่อยอดบุญกันต่อแล้วก็วันที่16กรกฎาคมนะคะที่วัดสมานมิตรนะคุณผู้ชมล็อกวันเอาไว้เลยจะได้ไปร่วมบุญกันเพราะว่างานนี้งานใหญ่จริงๆนะคะช่วงเช้าจะมีการแห่อัญเชิญนะพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รวมไปถึงพระธาตุพระศิวลีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะเจอกันได้แล้วก็ช่วงประมาณบ่ายๆจะเป็นงานเททองแล้วก็มีพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุด้วยคือหมดนะที่มีทั้งวันเลยนะทั้งคุรุษนะฮะวันนั้นอัดเต็มที่เป็นจังเจ้าพิธีเป็นทั้งหาเงินสร้างพระ อันนี้เสียงอ่อยหน่อยไม่ค่อยมีสตังค์เนี่ยแต่ทำจริงทำบุญเนี่ยก็บอกโอ้โหชีวิตผมก็เป็นอย่างนี้แหละใครไม่ทำไม่เป็นไรกลัวถาถาจะทำเองนะครับทุกคนมาร่วมกันนะมาร่วมบุญร่วมกันนะเป็นกำลังใจให้กับกลัวถาต้องเดินรอยบุญร่วมกันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณกันทรัตน์ค่ะอาชีพเป็นผู้แทนขายเคมีก่อสร้างใช้รถเป็นพาหะตลอดเวลาพาหนะตลอดเวลาถามว่าดีหรือเปล่า5124เป็นเลขพกทรัพย์เรื่องการเงินดีนะครับแล้วก็ลายเซ็นนี้ด้วยครับมอบให้เลยค่ะอีกท่านหนึ่งนะเป็นจดหมายนะคะจากคุณยุวดีครับคุณยุวดีว่าคุณยุวดีส่งมาจากชลบุรีนะคะบอกว่าอยากจะให้อาจารย์แนะนำนิดนึงค่ะดูรายการมาตลอดแล้วก็บอกว่ากังวลตัวเองมีวิญญาณติดตามอยู่หรือเปล่าครับกังวลมั้ยอาจจะมีคือสภาวะจิตมันไวนิดนึงนะฮะไม่ได้บอกว่าเป็นสภาวะทางประสาทแต่ว่ามันเป็นอะไรที่รวดเร็วนะทีนี้เวลาคนมีอย่างเงี้ยต้องนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วแผ่กุศลจิตก่อนและนั่งนะครับมันจะมีผลดีกับเราค่ะนะครับคุณยุวดียุวดีนะฮะกับไลเซนนี้นะครับนะมอบให้ชาวชลบุรีนะครับมารวมแรงร่วมใจไปที่ระยองกันนะครับใครรู้จักผมไปกันเพราะงานนี้งานครูอีกแล้วนะฮะครับใช่ค่ะร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะครับ3ท่านผู้โชคดีใครเอ่ยวันนี้น้องม้วย3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานี่เลยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับพระศิวลีรุ่นรวยปาฏิหาริย์นั่นเองนะคะครับแต่ว่าใครที่อยากจะได้มีโอกาสได้บูชาพระศิวลีกันนะพิเศษครั้งนี้วาระพิเศษพระ3กษัตริย์ที่ปกติเราต้องไปกราบไหว้ที่พระอุโบสถแต่เนี่ยเราสามารถที่จะอัญเชิญแล้วก็กราบไหว้ที่บ้านบูชาที่บ้านหรือว่ารถก็ได้นะก็โทรเข้ามาได้ค่ะหรือแม้ว่าจะจบรายการนี้ยังสามารถโทรเข้ามานะโทรทะเบียนโทรเข้ามาจองการโทรไม่ติดอินบ็อกซ์ได้เพราะว่าหลายคนบอกอุ๊ยโทรเข้ามาสายพันยุ่งเหยิงเลยคอนเสิร์ตเอาคอนเสิร์ตด้วยค่ะเหลืออีก5 6วันใช่ค่ะ5มิถุนายนนี้นะคะเราเจอกันคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงนะคะที่ทางมูลนิธิเองไปร่วมกันนะกับกลุ่มคนรักพ่ายเซียมซีพุทธนะคะคอนเสิร์ต
การกุศลค่ะซิงฟอร์ชัยนะคะซึ่งบอกว่าทุกบาททุกสตางค์นี้ก็จะได้ร่วมกันไปสร้างอาคารเรียนอนุบาลด้วยนะโรงเรียนบ้านนาอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วศิลปินมากมายทีเดียวค่ะแต่ว่านะใครอยากจะไปเจอกันครั้งนี้นะคะต้องโทรไปติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าจองบัตรได้นะคะแล้วก็งานเนี่ยมีวันที่5มิถุนายน5โมงเย็น The Walk เกษตรนวมินทร์นะคะทางครัวทาเองแล้วโอ้เรือใหญ่นะเนี่ยโอ้โหนะครับร่วมกันเนี่ยคือร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่คุณแม่คุณอะไรนะครับหลายท่านไข่กันและใครมีของนะอยากจะมาร่วมบุญกันได้ก็นำมาที่มีแล้วขอบคุณมากที่มามอบไปกันด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมวยต้องไปโคราชแล้วก็ไประยองต่อครัวทาแล้วค่ะครับแล้วคุณผู้ชมติดตามรายการกันได้นะคะวันนี้มาแล้วก็ถ่ายแล้วคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ